พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป.5คณิตศาสตร์เล่ม1การคูณการหารของเศษส่วนและจำนวนคละการคูณเศษส่วนและจำนวนคละการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนริสาดื่มน้ำครั้งละเศษ1ส่วน2แก้วจำนวน3ครั้งริสาดื่มน้ำไปเท่าไรจากรูปแสดงว่าเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ3ส่วน2ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ3คูณเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ3ส่วน2วิธีคิดคำนวณ3คูณเศษ1ส่วน2เท่ากับ3คูณ1ส่วน2เท่ากับเศษ3ส่วน2นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมเศษ3ส่วน2ทำเป็นจำนวนคละโดยนำ2ไปหาร3ได้1เศษ1ส่วน2จะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน2นะครับริสาดื่มน้ำไป1เศษ1ส่วน2แก้วการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนทำได้โดยการนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเศษ2ส่วน3ของไข่ไก่15ฟองเป็นไข่ไก่กี่ฟองจากรูปแบ่ง15ออกเป็น3กลุ่มเท่าๆกันต้องการเพียง2กลุ่มของจำนวนทั้งหมดประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณเศษ2ส่วน3คูณ15เท่ากับ10วิธีที่1เศษ2ส่วน3คูณ15เท่ากับนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้เศษ2คูณ15ส่วน3 2คูณ15เท่ากับ30จะได้เศษ30ส่วน3นำ3หารตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ30หาร3ส่วน3หาร3เท่ากับเศษ10ส่วน1หรือ10ดังนั้นเศษ2ส่วน3ของไข่ไก่15ฟองเป็นไข่ไก่10ฟองนะครับวิธีที่2เศษ2ส่วน3คูณ15เท่ากับเศษ2คูณ15ส่วน3ตัวเศษ15หารด้วย3ได้ลงตัวได้ผลหารเป็น5จะได้เท่ากับ2คูณ5เท่ากับ10นะครับดังนั้นเศษ2ส่วน3ของไข่ไก่15ฟองเป็นไข่ไก่10ฟองการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับหาผลคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมหรือนำตัวส่วนไปหารจำนวนนับก่อนแล้วจึงคูณกับตัวเศษการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีกระดาษที่ระบายสีอยู่เศษ1ส่วน2แผ่นแล้วนำส่วนที่ระบายสีมาแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันต้องการใช้เพียง1ส่วนคิดเป็นเท่าไรจากรูปนะครับจากรูปแสดงว่าเศษ1ส่วน3ของเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน6เศษ1ส่วน3ของเศษ1ส่วน2เขียนได้อีกแบบหนึ่งเป็นเศษ1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณเศษ1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน6วิธีคิดคำนวณเศษ1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1คูณเศษ1ส่วน3คูณส่วน2นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน6คิดเป็นเศษ1ส่วน6การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนหาผลคูณโดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนการคูณจำนวนคละ
จากรูปนี้นะครับจากรูปแสดงว่าทั้งสองรูปนี้มีส่วนที่ระบายสีเท่ากันประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ3คูณ1เศษ1ส่วน2เท่ากับ4เศษ1ส่วน2วิธีคิดคำนวณ3คูณ1เศษ1ส่วน2 1เศษ1ส่วน2เขียนจำนวนคละเป็นเศษเกินก่อนนะครับจะได้เท่ากับ3คูณเศษ3ส่วน2คูณจำนวนนับกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมนะครับจะได้เท่ากับ3คูณ3ส่วน2 3คูณ3เท่ากับ9จะได้เท่ากับเศษ9ส่วน2เศษ9ส่วน2เป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคละจะได้เท่ากับ4เศษ1ส่วน2ตัวอย่าง1เศษ3ส่วน5คูณ3เศษ1ส่วน3วิธีทำ1เศษ3ส่วน5คูณ3เศษ1ส่วน3เขียนจำนวนคละเป็นเศษเกินจะได้เท่ากับเศษ8ส่วน5คูณเศษ10ส่วน3นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ8คูณเศษ10ส่วนส่วน5คูณส่วน3นำจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวมาหารตัวเศษและตัวส่วนก่อนนำ5มาหาร5และ10ได้ลงตัวนะครับ5หาร5เท่ากับ1 10หาร5เท่ากับ2จะได้เท่ากับ8คูณ2ส่วนด้วย1คูณ3นะครับจะได้เท่ากับเศษ16ส่วน3เป็นเศษเกินเขียนคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับ5เศษ1ส่วน3ตอบ5เศษ1ส่วน3นะครับการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละเป็นเศษเกินแล้วคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละเป็นเศษเกินแล้วคูณกันเช่นเดียวกับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนการหารเศษส่วนและจำนวนคละการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนมีริบบิ้นยาว3เมตรใช้ผูกห่อของขวัญกล่องละเศษ1ส่วน2เมตรจะผูกห่อของขวัญได้กี่กล่องจากรูปนี้นะครับจากรูปแสดงว่า3หารเศษ1ส่วน2เท่ากับ6 2การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับกระดาษทรายเศษ1ส่วน3แผ่นแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นเท่าไรจากรูปนี้นะครับจากรูปแสดงว่าเศษ1ส่วน3หาร2เท่ากับเศษ1ส่วน6พิจารณาเศษ1ส่วน2คูณจำนวนใดเท่ากับ1เศษ1ส่วน2คูณ2เท่ากับ1เรียก2เป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน3คูณจำนวนใดเท่ากับ1เศษ2ส่วน3คูณเศษ3ส่วน2เท่ากับ1เรียกเศษ3ส่วน2เป็นส่วนกลับของเศษ2ส่วน3 4คูณจำนวนใดเท่ากับ1 4คูณเศษ1ส่วน4เท่ากับ1เรียกเศษ1ส่วน4เป็นส่วนกลับของ4ดังนั้นการหาผลหารของ3หารเศษ1ส่วน2และเศษ1ส่วน3หาร2หาคำตอบได้โดยนำส่วนกลับของตัวหารคูณกับตัวตั้งดังนี้3หารเศษ1ส่วน2เท่ากับ3คูณ2 2เป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน2จะได้เท่ากับ6ซึ่งเท่ากับการหาคำตอบจากรูปที่1
เศษ1ส่วน3หาร2เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2เป็นส่วนกลับของ2จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน6ซึ่งเท่ากับการหาคำตอบจากรูปที่2นะครับการหารเศษส่วนหาผลหารได้โดยการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารการหารจำนวนคละนำเค้ก4เศษ1ส่วน2ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ1เศษ1ส่วน2ชิ้นจะได้เค้กกี่จานจากรูปนี้นะครับจากรูปแสดงว่า4เศษ1ส่วน2หาร1เศษ1ส่วน2เท่ากับ3วิธีคิดคำนวณ4เศษ1ส่วน2หาร1เศษ1ส่วน2เขียนจำนวนคละเป็นเศษเกินนะครับจะได้เท่ากับเศษ9ส่วน2หารเศษ3ส่วน2ต่อไปคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารนะครับจะได้เท่ากับเศษ9ส่วน2คูณเศษ2ส่วน3นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนจะได้เท่ากับ9คูณ2ได้18 2คูณ3ได้6เท่ากับเศษ18ส่วน6เศษ18ส่วน6เป็นเศษเกินทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับ3จะได้เค้ก3จานการหารจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละเป็นเศษเกินแล้วหาผลหารโดยการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารนะครับ